สวัสดีครับท่ามกลางข่าวว่าไทยนี่สนใจ f 3 5ซึ่งหลายคนนี้สนใจมากว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไทยเนี่ยสนใจ f 3 5รุ่น a ซึ่งก็เป็นรุ่นขึ้นลงทั่วไปนะครับ f 3 5จะมี3รุ่นย่อย f 3 5 a ทั่วไป f 3 5 b ขึ้นลงแนวดิ่งก็คือยกตัวขึ้นใต้เลยนะครับต่ถ้าวันไหนเนี่ย f 3 5 b อยากขึ้นลงปกติมันก็ทําได้นะครับแล้วก็ f 3 5 c อันนี้เป็นรุ่นของกองทัพเรือใช้บนเรือประท ลำใหญ่ขึ้นเล็กน้อยภาพปีกได้แต่ถ้าวัานไหน F35C จะลงจอดบนบกอันนี้มันก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับ f 35รุ่น A พัฒนาไปถึงบล็อกที่4แล้วเป็นอย่างน้อยที่เราเห็นบินๆกันอยู่เนี่ยส่วนมากจะเป็นรุ่นแรกๆซึ่งมันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างทันทีที่มีข่าวว่าไทยเนี่ยสนใจ f 35ส่วนตัวแอดมินไม่ได้คิดถึงตัวเครื่องบินนะครับแอดมินคิดถึงแนวทางแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนซึ่งยังไงไทยกับัาอเมิกาตัดกันไม่ขาดแล้วครับมีแต่ว่าจะคุยกันได้มากหรือว่าได้น้อยแค่นั้นเองการแสดงความสนใจ f 35ของไทย อันนี้ก็เป็นไปได้ว่าคุยกันได้มากขึ้นเพราะว่า F35 ก็คือของรักของห่วงของสาร,รมิการนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วซื้อได้เลยต้องเป็นพันธมิตรและก็ต้องเป็นพันธมิตรที่มีความไว้ใจด้วยจึงจะยอมขายให้การสนใจ F35 เหมือนการขอเบอร์ลูกสาวจากพ่อของเขาซึ่งพ่อของเขาเนี่ยเป็นประธานบริษัทนะครับยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องแต่งงานลุ้นว่าจะได้เบอร์โทรไหมอันนี้เป็นอันดับแรกแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้แสดงออกให้พ่อเขาเนี่ยได้รับรู้นะครับแล้วก็ แสดงออกถึงความในใจ เป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับสำหรับการแสดงความสนใจเวียดนามก็สนใจซู57เป็นการแสดงออกต่อรัสเซียเท่านั้นหละครับไม่ต้องพูดถึงอินเดียสนใจทุกรุ่นของเครื่องบินของรัสเซียตั้งโครงการมาเถอะครับอินเดียนี่สนใจหมดมาเลเซียก็เหมือนกันสนใจโฮเนตมือสองจากคูเวตทั้งที่โฮเนตของมาเลเซียที่มีอยู่ก็มีปัญหานะครับอันนี้หลายคนสงสัยว่ามาเลจะเอาโฮเนตมาทําไมอีกล่ะครับมือสองซะด้วยมันเหมือนมาเลนี่ง้ะขอคืนดีแฟนเก่ามันเป็น เป็นการแสดงออกถึงการเลือกข้างอย่างมาเลนี่คดีเยอะมากพูดตรงๆนี่ไม่ได้แลวครับไปซื้อโฮเนตมือ2ก็ต้องรออนุมัตินี่อยู่ดี ส่วนประเทศพันธมิตรเหนียวแน่นมีตังด้วยแต่ว่าสหรเมิกาไม่ขายเ3 5ให้เพราะว่าขาดความไว้ใจไต้หวันนี่เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นไต้หวันก็แสดงความสนใจเ3 5นี่เหมือนกันจากการสนใจเ3 5ของไทยมันก็มีความเป็นไปได้ในอนาคตแต่ว่าเราเนี่ยต้องรักษาทรงนี้ให้ดีก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือมีการเปิดเผยออกมาว่าราคาของเ3 5ที่ไทยจะซื้อเนี่ยราคาพอๆหรือว่า ถูกกว่ายั s ากิบเพนนะครับซึ่งผู้ชมก็ไม่ต้องไปคิดถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ต้องไปคิดถึง Data Link VVR ล่าเป็นฝูงหรอกแล้วนะครับผู้ปัญชาการทหารอากาศบอกว่า F35 มีความคุ้มค่าดีกว่าในราคาใกล้กันแค่นี้ก็คือจบไม่ต้องบอกว่าซื้อกิบเพนแถมเครื่องบินเตือนภัยอันนี้ก็แสดงว่าไม่มีเครื่องบินเตือนภัยเนี่ยกิบเพนทำอะไรไม่ได้ออกรบทีต้องยกขยงกันขึ้นไปนะครับ ท่ามกลางข่าวปัญหาของเอฟสิหนะครับแต่ว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งมั่นใจในตัวของเอฟสสิ 35, แล้วก็จะทําให้เครื่องบินรบทุกลำของประเทศเนี่ยเป็นสเตลให้ได้หนึ่งรอยเปอร์เซนตเต็มนะครับแล้วก็จะเป็นประเทศแรกของโลกที่จะทําได้ก็คือประเทศนอร์เวย์นอร์เวย์นี่เริ่มทยอยปลดเอฟแล้วก็จะเอาเอฟส้านี่มาทดแทนนอร์เวย์นี่เป็นประเทศแรกในยุโรปนะครับที่เข้าไปจําการเอฟสด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับสาร,รมิการนั่นเองซึ่งภูมิศาสตร์ของนอร์เวย์ถือว่าเป็นดนด หน้าที่จะเผชิญหน้าหากเกิดสงครามทั้งทางเรือแล้วก็ทางอากาศนะครับซึ่งล่าสุดประเทศดานหน้าจริงๆอย่างฟินแลนด์เนี่ยก็เลือก F35 นี่เหมือนกันแน่นอนว่าสามารถทํางานร่วมกันได้ เอาจริงประเทศอย่างสวีเดนที่ใช้กิบเพนนะครับก็คงไม่ได้พอใจแล้วก็จมอยู่กับกิปเพนซึ่งก็มีข้อจํากัดทางด้านสมรรถนะอันนี้รวมถึงเทคโนโลยีด้วยนะครับแม้ว่าซามเนี่ยจะพยายามพัฒนาเป็นกิบเพนอีขึ้นมาก็ตามจะเห็นได้จากสวีเดนเนี่ยเข้าร่วมโครงการเครื่องบินยุคที่6อย่างเทมเพสกับอังกฤษแล้วก็อิตาลีนะครับนั่นก็แสดงว่าสวีเดนเนี่ยตระหนักถึงอนาคตแล้วก็ต้องการเครื่องบิสเตล ันนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมสวีเดนเนี่ยไม่ซื้อ f 35หรือว่าเครื่องบินของสัมริการเลยนะครับทั้งที่ดูแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสวีเดนเคยเป็นเจ้าอาณานิคมแถวนั้นมาก่อนฟินแลนด์และก็นอร์เวย์เนี่ยก็เคยเป็นเมืองขึ้นของสวีเดนนะครับตอนหลังก็แยกตัวออกมาได้ต่อมาในช่วงของสงครามเย็นสวีเดนวางตัวเป็นกลางก็เพื่อเซฟตัวเองกะว่าจะอยู่แบบลอยๆพยายามพัฒนาอาวุธเองนะครับทั้งสวีเดนนอร์เวย์และก็ฟินแลนด์เนี่ยก็ไม่ได้ มีความสัมพันธ์กับยุโรปนี้เท่าไหร่แต่ว่านอร์เวย์กับฟินแลนด์เข้าหาสหรัฐมิกา,านะครับจนพัฒนาตัวเองนี้ขึ้นมาได้จากเมืองขึ้นของสวีเดนตอนนี้ทั้งนอร์เวย์แล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยไม่ได้น้อยหน้าสวีเดนนะครับโดยเฉพาะนอร์เวย์จะไปกว่าสวีเดนนี้ด้วยซ้ํา จึงทําให้สวีเดนเนี่ยเริ่มเข้าหาสหร,รัฐมิการนี่มากขึ้นแต่ว่าด้วยคดีเก่านะครับของการวางตัวเป็นกลางกลางกลางกักกักสหร,รัฐมิการก็ไม่ช่วยแบบเต็มที่สหร,รัฐมิการก็กักกักเหมือนกันนะครับในตอนนั้นเนี่ยยุโรปอุดมไปด้วย f 1 6สวีเดนก็อยากสร้างเครื่องบินบ้างสหร,รัฐมิการก็เลยเอาเครื่องของโคเนตนี่มาให้สวีเดนก็เอามาสร้างเป็นกิบเพนโพสิชันของกิบเพนก็คือ f 5ไทเกอร์กิบเพน f 1 6โครเนตแล้วก็ซูเปอร์โคเนต สวีเดนก็ทําตลาดกิปเพนแต่ว่าด้วยต้นทุนมหาศาลน,นะครับทำให้ราคาของกิปเพนเนี่ยค่อนข้างแพงเลยทําให้กิปเพนไม่ประสบความสําเร็จในการทําตลาดแต่ก็มีหลายประเทศที่ใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าประเทศที่เคยใช้กิปเพนเนี่ยไม่ได้สนใจกิปเพนอีกเลยแม้กระทั่งกิปเพนอีรุ่นที่นั่งเดียวรุ่นล่าสุดเพราะว่าเครื่องยนต์เดิมจูนขึ้นนิดหน่อยนั่นอาจเป็นเหตุให้มองไปที่เอฟสามสิบห้าว่าคุ้มค่ามากกว่านะครับแม้ว่าค่าใช้ใจ่ายจะดูแพงกว่าแต่ว่าองค์ประกอบ โดยรวมทั้งทางพันธมิตรแล้วก็การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจดีกว่าผลที่ได้นี่คุ้มค่ากว่าทุกมิตินะครับในเอเชียญี่ปุน่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ได้เอฟสไปแล้วแะครับรายต่อไปมีแววที่สุดก็คือไทยกับไต้หวันเอาจริงเนี่ยไทยมีโอกาสมากกว่าไต้หวันนี่ด้วยซ้ำเอฟา f 3ิของไทยอันนี้แอดมินมองว่าไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันนะครับเป็นเรื่องที่จับต้องได้